ลดเองเจ็บเองพิมรี่พายช็อกอยู่ขนลุกขาดทุน43ล้านภายใน2นาทีรอส่งตัวให้นะจะลั่นบาทยังมีลดเองเจ็บเองเพื่อเพื่อนรักพิมรี่พายช็อกอยู่ขนลุกขาดทุน43ล้านภายใน2นาทีจากกรณีดราม่าถล่มจากที่บอกว่ามีการจำกัดการซื้อตั๋วแดงเดือดแต่ล่าสุดพิมรี่พายเจ้าแม่แห่งการขายล่าสุดออกมาไลฟ์ขายผ่านเพจพิมรี่พายขายทุกอย่างเป็นตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอลศึกแดงเดือด 20,000 ใบและยังมีตั๋วการซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังอีก200ใบโดยบอกว่าใครซื้อตั๋วจะให้บัตรซ้อมแมนยูลิเวอร์พูลแบบใกล้ชิดและการซ้อมของแจ็คสันหวัง200ใบวันที่11กรกฎาคมแถมจะมีการจับสลากให้ไปกินข้าวกับแจ็คสันหวัง1มื้อและกับนักเตะแดงเดือดอีก1มื้อขณะที่วินิจเลิศรัตนชัยผู้จัดศึกแดงเดือดแจ้งว่าบัตรของพิมรี่พายเป็นโควต้าของ2ทีมที่กันไว้ให้กับต่างประเทศส่วนที่เหลือตีกลับมาไม่ได้เป็นบัตรที่ขายในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพิมรี่พายมาติดต่อขอซื้อบัตรพอดีจึงได้ขายให้ไปในราคาปกติแล้วพิมรี่พายไปจัดกิจกรรมขายเองโดยเมื่อกลางดึกพิมรี่พายยังได้โพสต์ด้วยว่าบัตรซ้อมไม่มีขายหาไม่ได้บัตรกินข้าวก็ไม่มีขายหาไม่ได้กรีดออกมาเลยค่ะก่อนจะโพสต์ด้วยว่าบัตรยังมีนะลดเองเจ็บเองเพื่อเพื่อนรัก CF ได้เลยรอส่งตั๋วให้นะจะทั้งนี้ตอนหนึ่งพิมรี่พายกับอาการช็อกถึงกับขนลุกบอกยอดเงินที่ขาดทุนด้วยเสียงสั่นว่ากำลังช็อกอยู่พร้อมถามทีมงานว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะลูกขนลุกเลยอีขนลุกแมนยู 2,200 ลิเวอร์พูล 2,100 ก่อนจะกดเครื่องคิดเลข 4,300 คูณขาดทุนขาดทุน 5,000 บัตรซ้อมขาดทุนบัตร 5,000 คูณหมื่นขาดทุนไป43ล้านภายใน2นาทีค่ะ อันติ่งติ่งกระแสแบลีน่าจังชีรักแต่พอดีล้นไปอาจกระทบดาราได้อันติ่งติ่งกระแสแบลีน่าจังชีรักแต่พอดีล้นไปอาจกระทบดาราได้ย้ำเราบังคับใครให้รักไม่ได้คำพกาเผยนี่คือวงการบันเทิงไม่ชอบก็ไม่ต้องดูวันที่6กันยายน2565ข่าวจบคนไม่จบEP 24วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองปันภูวนาถและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นฮอตข้องใจสว.ตั้งเครือญาติ50ตำแหน่งกินภาษีพันล้านกลุ่มชาวพุทธชุมชนชาติใส่ชุดอาหรับผิดตรงไหนดราม่าแบนลีน่าจังดมรักแร้หยุมหัวคุกคามดาราหนุ่มโดยพิธีกรคืออั๋นภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปันวิชัยสำหรับประเด็นแบนลีน่าจังซึ่งเป็นกระแสดังในทวิตเตอร์อั๋นเผยว่าตัวลีน่าจังไม่สนกระแสในโลกออนไลน์แต่มียุทธวิธีคือขอให้มีแสงไฟได้สาดส่องมาหาจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นอะไรขอให้ได้พื้นที่ข่าวก่อนซึ่งสื่อให้การต้อนรับและคนให้ความสนใจซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการไปนั่งกับลีน่าจังนั้นต้องพร้อมรับมืออยู่แล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือยุ่งภูสนุวงศ์สาวนิชชากรดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังจากซีรีส์วายมาออกรายการขายของกับลีน่าจังระหว่างจัดรายการก็มีการให้ถอดเสื้อผ้าซึ่งไม่มีใครทำอยู่แล้วก่อนจะมีการหยุมหัวซึ่งคนที่รู้จักลีน่าจังจะรู้ว่าการหยุมหัวแบบนี้เหมือนหลวงพ่อคูณข้อหัวเขาพูดว่าถ้าทำกับใครก็ดังตนไม่ได้เชื่อแต่เห็นว่ามันเป็นลักษณะนิสัยของลีน่าจังทำเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งน้องยุ่นก็อาจไม่รู้แฟนคลับก็ไม่รู้ลีน่าจังคิดว่าทำได้เพราะห่างกันเยอะมากกว่า40ปีเหมือนเล่นกับหลานก็เลยกล้าทำพอตนย้อนไปดูลีน่าจังหันไปพูดว่าหล่อชิบหายเลยเขาไม่ได้ไม่ชอบเด็กคนนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของลีน่าจังก่อนแต่ตอนนี้ค่ายของน้องก็ออกมาเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์แล้ว
เราเข้าใจว่าเขาเอาตัวรอดในวงการบันเทิงได้เก่งมากเก่งในแบบของเขาแต่ว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่หลังจากนั้นเขาก็มีแถลงการว่าไม่ได้นิ่งเฉยต่อแฟนคลับโดยให้น้องพักเพื่อดูแลหัวใจตัวเองทางคำพกาบอกว่าโลกนี้คือละครและนี่คือวงการมายาในวงการบันเทิงมีระบบนิเวศของมันซึ่งก็ขาดคนแบบลีน่าจังไม่ได้ในทุกเกมโชว์ก็ต้องมีคนแบบนี้ก็เหมือนยำที่ต้องมีองค์ประกอบให้รสชาติครบถ้วนดังที่คนต้องการในฐานะผู้ชมจะเอาตัวเองเป็นผู้ชมหรือจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ก็แล้วแต่คนส่วนตัวมองเรื่องการพักงานชั่วคราวของน้องก็คือได้บทไปอีกทางอันบอกว่าลีน่าจังไลฟ์สดฟาดกลับต้นสังกัดของยูนเรื่องแถลงการว่าเป็นเรื่องคุกคามทางเพศโดยบอกว่าฉันแก่แล้วไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นมันแค่การแสดงเห็นทาลิปก็นึกว่าลูกสาวเพราะไม่รู้จักไม่ดังรำคาญติ่งการหยุมหัวคือการให้พรทำแบบนี้มาแล้วหลายคนลีน่าจังบอกว่าตอนรีวิวก็รับงานคู่กันผลิตภัณฑ์ที่ขายคืออุปกรณ์ดับกลิ่นรักแร้เลยต้องมีการดมรักแร้โดยทำในช่องของเขาเองและไปเชิญอีกคนนัดทุ่มหนึ่งก็จะทำเลยน้องบอกจะมาสองทุ่มตนก็ไม่รอจนน้องมาแต่งหน้าทาปากลีน่าจังไม่รู้จักซึ่งไม่แปลกเพราะน้องเป็นเฉพาะกลุ่มยืนยันว่าไม่ได้คุกคามทางเพศโดยตอนจบงานยังมอบเงินขวัญถุงให้น้องหลังจบรายการเป็นเงิน 3,110 บาทจะได้ไปเติบโตต่อไปโดยลีน่าจังได้ด่าติ่งว่าการแสดงเข้าใจไหมล่าสุดข้อความพบว่าน้องหยุ่นหอบกระเช้าไปขอโทษลีน่าจังเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ทุกคนมาขอโทษลีน่าจังหมดเลยคำพกาย้ำว่าวงการบันเทิงก็ขาดเธอไม่ได้ในคาแรคเตอร์แบบนี้ปันย้ำว่าดราม่าสนุกได้แต่อย่าไปดำดิ่งหรืออินกับอะไรมากคำพกาบอกว่าการอินแบบนี้ก็ยึดเหนี่ยวในชีวิตบางทีก็หาจุดหมายไม่เจอมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ก็เข้าใจได้ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้อุตสาหกรรมบันเทิงก็ไปต่อไม่ได้อันเผยว่าในหลายมุมตนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คำว่ารักเกินรักมักทำลายพยายามรักให้พอดีเตือนกันเองให้ดีๆเพราะมีศิลปินเยอะมากที่บริษัทช่องคนจัดละครไม่อยากร่วมงานด้วยเพราะรำคาญแฟนคลับที่มาก้าวไก่เยอะมากวิพากษ์วิจารณ์แค่เด่นน้อยกว่าอีกคนก็โกรธสุดท้ายบางคนก็พลาดในการร่วมงานดีๆไปเข้าใจว่ารักแต่แค่เตือนไว้ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่าเข้าข้างแต่ยืนข้างๆยามเขาทำไม่ถูกอย่าเกลียดโกรธคนที่ไม่รักเราบังคับให้เขารักไม่ได้อ่านบอกว่าเคยจัดรายการแล้วอ่านชื่อนักแสดงเกาหลีผิดลงท้ายว่าขออภัยถ้าอ่านผิดสุดท้ายโดนแฟนคลับรวมตัวเขียนจดหมายถึงผู้บริหารขอให้เปลี่ยนตัวพิธีกรตอนนั้นตนคิดว่านี่คือการแสดงออกถึงความรักด้วยความเกลียดแบบนี้หรือเรื่องนี้สุดท้ายผู้บริหารช่องโทรหาอันหัวเราะแล้วเล่าให้ฟังบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ง่ายๆคือจากนี้ไม่นำเสนอข่าวศิลปินเกาหลีเลยนี่คือตัวอย่างของความรักจนเลิกพูดไปนำเสนอเรื่องอื่นเลยซึ่งมันไม่จำเป็นก็ขอให้รักแต่พอดีไม่ได้บอกว่าลีน่าจังเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ลีน่าจังบอกว่าถ้ารับอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาไลฟ์กับฉันถ้าไม่ตรงกับความต้องการเราก็ไม่ดูชีวิตมีทางเลือกถึงไม่ชอบก็หวังว่าจะดูรายการข่าวจบคนไม่จบไม่ชอบอ่านก็ดูคำพกาไม่ชอบคำพกาก็ดูอ่านไม่ชอบทั้งคู่ก็ดูเพื่อข่าวสด